บางแคทตี้ม็อบค่ะด้วยความเคารพนะเมื่อวานพี่เต้นพี่สมบัติโอ้ประกาศเลยนัดใหญ่นัดใหญ่จัดอีเวนต์ปิดท้ายคาร์ม็อบใช่นัดใหญ่นัดใหญ่เขาบอกนัดใหญ่เที่ยวจากไหนไปไหนนะเขานัดจากแยกเกษตรแล้วไปแถวๆปทุมค่ะปทุมธานีด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพนะไม่มีใครจำได้หรอกเช้าวันนี้ไม่มีใครจำได้หรอกแล้วไม่มีใครสนใจด้วยว่าม็อบพี่เต้นจะไปไหนม็อบพี่เต้นจะไปไหนไปปิดตอน6โมงที่ไหนจะไปสปีกิ้งอะไรเปิดการแสดงทางความคิดอย่างไรก็ไม่สนใจค่ะและที่สำคัญที่สุดนะพี่เต้นประกาศนะว่าเดี๋ยววันที่3กันยาจะจัดบิ๊กอีเวนต์22ป่ะเริ่มตั้งแต่วันที่2วันที่2ใช่ตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปเลยจะมีการนัดหมายกันบิ๊กอีเวนต์ใจกลางกรุงจะจัดบิ๊กอีเวนต์จะสตาร์ทจะคิกออฟกันที่แยกอโศกสุขุมวิท BTS รถไฟฟ้าย้ายจากแยกราชประสงค์คราวนี้จะไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แถวแยกอโศกสุขุมวิทใช่ค่ะจะขับไล่ไปทุกวันเลยขับไล่รัฐบาลด้วยความเคารพนะพี่เต้นพี่สมบัติค่ะทำไมคะเช้าวันนี้ไม่มีใครเขาจำได้หรอกว่าพี่เต้นพูดอะไรเมื่อวานจริงเขาจำไม่ได้หรอกว่าพี่สมบัติประกาศอะไรเมื่อวานนะฮะเอากิจกรรมเขาดีเดย์นะภาพจำจำไม่ได้เลยเหรอภาพจำของสังคมนะมันมีภาพเดียวจริงๆกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเยาวร่นทะลุแก๊สโอ้โหที่สามเหลี่ยมดินแดงนี่ยังรุนแรงเนาะบวกไปบวกกับพี่ๆตำรวจคอฟออีกแล้วครับท่านที่แยกดินแดงใช่เป็นจุดเดิมที่หลายๆคนเริ่มต้องไปโฟกัสตรงนั้นละค่ะภาพที่ออกมาน่าตั้งข้อสังเกตผมอยากจะให้ดูคลิปที่หนึ่งก่อนผมเชื่อว่าเช้าวันนี้จอร์ลิทเทิลไทยอาจจะถูกประณามอาจจะถูกกล่นโคตรแต่ด้วยความเคารพนิ่งๆกันสักนิดหนึ่งค่อยๆเคี้ยวขาไปเรื่อยๆก็แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าไปก่อนนะคลิปเดี๋ยวไปดูคลิปนี่ย้ำนะเขาจำไม่ได้หรอกว่าพี่เต้นพี่สมบัติประกาศอะไรแต่เขาจำได้แค่ว่าเยาวร่นทะลุแก๊สไปบวกกับตำรวจอย่างไรแถวๆแยกดินแดงเดี๋ยวรอก่อนนะคะคลิปยังเปิดไม่ได้นะคะฮัลโหลครับคลิปยังเปิดไม่ได้ค่ะเล่าไปก่อนค่ะคลิปยังมีปัญหาจะให้เล่าอะไรนะครับจริงมันต้องดูด้วยภาพนะใช่ไหมจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าไปบวกกันอย่างไรนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าก็เวลาใกล้เคียงเดิม5โมงเย็นก็มากันเลยนะคะที่ตั้งแต่อนุสาวรีย์นะคะไปจนถึงสามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็มีปะชาดะกันที่นั่นต้องข้อสังเกตก็แล้วกันเนี่ยนะค่ะทุกครั้งนะเยาวรุ่นทะลุแก๊สไปบวกกับตำรวจแถวแยกดินแดงค่ะพอเคอร์ฟิวปั๊บพอสามทุ่มปั๊บเขาจะแยกย้ายปรากฏว่าเมื่อคืนไหลเยาวรุ่นทะลุแก๊สไหลไปถึงสี่ทุ่มขอไหลหน่อยไงไหลไปถึงสี่ทุ่มเขาเรียกทดสอบเคอร์ฟิวไหลไปถึงสี่ทุ่มเกินเคอร์ฟิวก็ไม่ทราบสิครับว่าปฏิบัติการทะลุธงครั้งนี้ต้องการอะไรและเพื่ออะไรอาจจะต้องดูวันต่อๆไปด้วยนะต้องการอะไรและเพื่ออะไรเพ้อเพ้อนะน้องๆไม่รู้ตัวหรอกน้องๆถ้าถามน้องๆวันนี้น้องๆก็เปิดใจพูดผมก็ไม่รู้หรอกผมจะเอาอะไรพี่แต่ผมอยากจะบอกตำรวจค่ะแต่อาการทะลุธงนะลากจนกระทั่งเกินเคอร์ฟิวสี่ทุ่มกว่าๆจึงแยกย้ายนะค่ะอาการอย่างนี้นี่เองมันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สังคมไม่มีภาพจำคาร์ม็อบเลยคาร์ม็อบต้องการอะไรคาร์ม็อบจะขึ้นต่ออย่างไรสาระมันอยู่ตรงไหนผมคิดว่ามันถูกกลบแล้วเขาจะปรับกระบวนท่าการเคลื่อนไหวของเขาไงสังคมจำแต่ภาพบวกกันแถวๆแยกดินแดงนั่นก็คือข้อสังเกตที่หนึ่งนะลากจนเลยเคอร์ฟิวข้อสังเกตประการที่สองประเดี๋ยวถ้าเครื่องไม้เครื่องมือใช้ได้นี่ช่วยแจ้งด้วยนะฮะพร้อมละพร้อมละโอเคไปกันที่คลิปที่หนึ่งครับเชิญค่ะคอฟอเนี่ยชุดตอบโต้ก็มีกระสุนยางนะครับในการเล็งใส่คนที่มีพฤติกรรมในการคว้าปาอุ้ยตำรวจล้มฮะตำรวจล้ม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 ไม่ทราบเป็นไรตำรวจล้มนะครับตำรวจล้มตำรวจล้มนะฮะตำรวจล้มนะครับผมถ่ายได้พอดีนะเมื่อกี้ใครเห็นไหมฮะใครเห็นไหมฮะตำรวจล้มหนึ่งคนนะครับตำรวจล้มหนึ่งคนนะผมถ่ายได้พอดีนะฮะนู่นฮะเพื่อนประคองไปแล้วฮะเอาละครับเอาละครับก็ไม่ทราบสิครับว่าคอฝอนายนั้นโดนอะไรเข้าไปร่วงเลยใช่แต่เนี่ยพยุงออกไปแล้วร่วงเลยก็พยุงลักล่ากันออกไปแล้วก็หลังจากนั้นคอฝอเขาก็ร่นแนวประธานเขาออกไป
ถอยร่นนะครับไปดูคลิปที่2ดูกันให้ดีๆฮะเดี๋ยวจะบรรยายประกอบนะฮะเชิญไปดูคลิปที่2ฮะเชิญค่ะคุณผู้ชมในภาพนะครับม็อบกำลังไล่ชกไล่ตีทหารนอกเครื่องแบบที่เข้าไปถ่ายภาพม็อบนะครับก็วิ่งหนีกันไปทางซอยร่วมมิตรไปแถวตึกอะไรนะบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ไทยวิวัฒน์แถวๆนั้นค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจไม่ใช่ทหารร.1ทม.ร.อ.เช็คแล้วทหารร.1ทมรอค่ะสิ่งที่ต้องกราบเรียนกันตรงนี้ก็อยากจะฝากนอกจากฝากพี่พี่ตำรวจก็ฝากพี่พี่ทหารด้วยใจเย็นๆอย่ามีอารมณ์เอาคืนนะนี่โดนลุมใครเป็นนายใครเป็นนายประธานโทษใครเป็นนายไปกำชับลูกน้องให้ดีๆนะอย่ามีอารมณ์เอาคืนนะอย่ามีอารมณ์เอาคืนนะกราบแทบเท้าก็ได้บ้านเมืองมันจะได้ไม่ยุ่งไปกว่านี้ค่ะก็ตำรวจทหารก็ต้องรับสภาพต้องมีความอดกลั้นทางอารมณ์ที่สูงกว่าผู้ชุมนุมเยาวรุ่นก็ชื่อมันก็บอกว่าเยาวรุ่นก็เยาวชนนั่นแหละดังนั้นเราผู้ใหญ่กว่าเราเป็นข้าราชการเราเป็นบุคคลในเครื่องแบบดังนั้นเราต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงกว่ามีอดกลั้นมากกว่าความอดกลั้นทางอารมณ์สูงกว่าดังนั้นลูกน้องใครเป็นนายไปกำชับกันฮะอย่ามีอารมณ์เอาคืนนะกราบวิงวอนขอเถอะครับยุ่งพอยุ่งมากพอละนี่ไม่ได้เข้าข้างเด็กนะไปดูคลิปที่2ฮะว่าเด็กได้ตามไปกระทำอะไรอย่างไรกับทหารนอกเครื่องแบบเชิญฮะโอ้หนักมากปรากฏว่าเป็นไล่กระทืบกันที่หน้าตึกบริษัทอะไรนะประกันภัยไทยวิวัฒน์ค่ะตรงปากซอยร่วมมิตรใช่ค่ะอยู่ระหว่างหน้าปปส.กับแยกดินแดงใช่ค่ะก่อนไปถึงสามเหลี่ยมดินแดงถ้าไปจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็จะอยู่ซ้ายมือใช่ถึงก่อนสามเหลี่ยมดินแดงใช่ค่ะจะอยู่ซ้ายมือจะเห็นตึกนี้สูงๆก็ไล่ตีไล่ชกกันไปตามทางนะครับแล้วก็ไปสะดุดกันที่หน้าตึกไทยวิวัฒน์ค่ะโอ้ไปดูคลิปที่สามฮะก็จะมีม็อบด้วยกันแล้วก็จะมีทีมแพทย์อาสาพยายามเชื่อมกันพยายามที่จะเข้ามากันพยายามที่จะห้ามปรามใช่ค่ะแล้วก็ฉุดเอาทหารนอกเครื่องแบบคนนั้นเข้าไปในตึกใช่พยายามจะพาเลี่ยงหลบไปอ่ะไทยวิวัฒน์ใช่ค่ะประกันภัยไทยวิวัฒน์ค่ะตรงนั้นค่ะก็พาเข้าไปในตึกไทยวิวัฒน์ก็ไปเลี่ยงอ่ะเลี่ยงไงหลบภัยกันอยู่ในตึกนะฮะค่ะแย่จังแย่จังนะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่เป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่โดนบรรดาผู้นำทางจิตวิญญาณทั้งหลายคุณปลุกกันขึ้นมาแล้วคุณก็รับผิดชอบกันนิดหนึ่งก็แล้วกันกรุณานำทางเด็กให้ไปในทิศทางที่มันถูกต้องเป็นความรับผิดชอบของคุณบรรดาผู้นำทางจิตวิญญาณคุณปลุกเขาขึ้นมาแล้วนี่คุณก็ต้องนำทางเขาไปสู่วิถีที่มันควรจะเป็นทะลุทงอย่างนี้เพื่ออะไรและที่สำคัญที่สุดนะสังคมจำไม่ได้หรอกเมื่อวานเต้นณัฐวุฒิทำอะไรคนถ้าเป็นที่สองนะสมบัติบกรายสุดนี่เขาประกาศอะไรเขานัดกันนะแต่เขาจำได้แค่ภาพเมื่อสักครู่เท่านั้นแหละใช่แต่เหตุการณ์เมื่อวานต้องยอมรับว่าคนไปจดจำไปโฟกัสกับภาพเหตุการณ์ตรงนี้หมดเลยคือกรบทุกข่าวเลยผมก็ไม่ทราบสิครับว่ารายการทัวร์อาจจะลงนะแต่บางครั้งก็สวนกระแสบ้างก็ดีด้วยความเคารพจะเงยหน้ารับทัวร์อย่างตั้งอกตั้งใจด้วยความเคารพจริงๆนะด้วยความเคารพจริงๆนะโอเค